โน่เที่ยวญี่ปุ่นเดือนมีนาคมไปค่ะทริปนี้เราจะพาไปขับรถเที่ยวกันที่จังหวัดนากาโน่มิเอะอิบารากิและกุนมะกันรวม15คืน16วันจุกๆกันไปเลยเราจะได้เจอทั้งหิมะดอกบ๊วยวัดสวนสนุกที่สนุกสุดเหวี่ยงและของกินอร่อยๆจากที่ต่างๆรับรองสนุกแน่นอนพร้อมแล้วไปกันเลยเราชื่อจ่าเรนเจ้าหลุนไปรับรถที่ทางไปรับรถที่ทางครั้งนี้เราลองเช่ารถเล็กดูบ้างแต่ใส่กระเป๋าแทบไม่หมดPlease turn left รับรถเสร็จแล้วว่ากินข้าวที่อีออนมื้อแรกของเราที่ญี่ปุ่นร้านไซเซริยะไซเซริยะเจ้าเดิมเป็นไงบ้างปุ่นทันก่อนแป๊บอ๋อ พิซซ่าพูดหวานอร่อยพิซซ่าเขาพูดยืดยืดพิซซ่าเขาพูดอร่อยมากค่ะไหนทั้งหมดนี้แค่600กว่าบาท600กว่าบาทเท่านั้นค่ะดูสิคะมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5อุ๊ยนี่เป็นพิซซ่านะคะถูกเนาะถูกร้านขวัญใจนะเยนก็ประมาณ 2,790 เยนค่ะมากินเสร็จกินเสร็จมาเกมต่อว้าวเกมที่คิดถึงไปเอาไปจบจอดรถแล้ววันนี้เราพักกันที่โทบุโฮเทลนาริตะค่ะบริเวณโรงแรมค่ะตรงนี้มันก็จะแบบมีพนักงานของฝากเหมือนกันนะมีมัตสึโมโตะคิโยชิด้วยนะนี่ไงเห็นไหมสายมือเดี๋ยวเราไปดูร้านของฝากกันดีกว่าของเยอะแยะเหมือนกันร้านของฝั่งที่เราพักอยู่เวสต์เวสต์วิงโอ้โหพี่บุญหยุดเลยอ่ะโอ้โหพี่บุญเห็นไม่ได้เลยอ่ะคุณยังนี่ห้องอาหารเช้าเห็นห้องอาหารเราจำได้เลยคือเราค่ะเข้าไปในห้องเล็กที่ออกเป็นอะไรหกสองหกขึ้นเอาไอ้นี่นอนสบายคืนนี้สบายห้องน้ำมาตรฐานญี่ปุ่นชูครีมไหนอร่อยไหมปุ่นอร่อยมากข้าวถังนุ่มใช่ไหมนุ่มไหมแบบมีสองพันมันนุ่มแบบละลายในปากเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเป็นพุดดิ้งข้างบนเหมือนเป็นเทียนเป็นแพนเค้กเป็นแพงๆอะไรนั่นได้เวลากินข้าวเช้าของเราแล้วค่ะห้องอาหารวิวสวยไหมเมื่อกี้แอบเห็นกินกันไหมคุณไม่ขายมีอุดมเช้าของเรา
ขนมอุด้งขนมปังที่ญี่ปุ่นเป็นอะไรที่อร่อยมากหวานนุ่มมากนี่รับรองดูเลยเห็นชิ้นมันเล็กจริงนะมาแล้ววันนี้เราจะเดินทางไปนากาโน่กันเดินทางไปนากาโน่กันค่ะกันเนอะไปนากาโน่กันเจลลี่ชิ้นแหวนอันนี้ทางในด่วนอะไรอ่ะนะชื่ออะไรรถของเราแม่คะไปดูสาพักนี่บุญข้างหลังเป็นสวนเหรอเออเขาก็ทำเล็กน้อยเนาะวิ่งหนาวจังตรงนี้เป็นโซนโอ้ของกินอีกเพียบเลยบุญชุดพักรถอันนี้เยอะของกินมันจะไม่ให้ซื้อได้ไงยังไม่หิวไงยังไม่ที่ล็อกห้องน้ำเป็นตอนนี้แล้วดีมีน้ำมากเคยเห็นควันข้างมันเน่าอะไรยังไม่เน่านะยังไม่เน่ายังไม่เน่าหิมะสวยๆอยู่ถ้าเป็นกะเหรี่ยงเจอหิมะป้าอย่าบอกหิมะหรอกพักรถอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนี่ก็สวยนะบุญน่าพักเวอร์โอ้โหของกินเพียบอีกแล้วนู่นน่ะน่ากินน่ะอันนั้นน่ะถูกอ่ะถูกนากาโน่แล้วก็มากินอาหารที่เดดดี้เดดดี้น่าโอ้สลัดไก่อันนี้ลาเมงเด็ดโรงแรมเราใช่ป่ะโทยุงโออินเนี่ยโอ้มาพร้อมหิมะโตโยโกอินนากาโน โอ้เขาเป็นห้องไปอย่างนี้อันนี้เป็นอาคารอีกทีโอ้ยดูหิมะข้างนอกสิเด็กๆดูดิปุ๋ยหนาขึ้นตั้งเยอะในห้องเราโอ้โหปุ๋ยเราซูมสิเพื่อจะเห็นขึ้นเห็นยังไงดูดิโอ้หปุ๋ยมากเลยถ่ายให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะมาแล้วห้องเราชิบชิบมีสามเตียงค่ะหรอจองเตียงนี้ดีกว่าโอเคเลยห้องจองเตียงนี้คุณต้องนอนกับแม่ดูทีวีนี่ห้องโอเคเลยนะโอ้ถอดรองเท้ายังถอดตรงนี้ห้องดีอะเสร็จเลยห้องน้ำปกติแม่ดูข้างล่างสิเลยนะมันเป็นเก้าอี้มันก็ปุยแล้วอ่ะเย็นจ้าเปิดอย่างนี้เนี่ยบนหัวเปิดไปด้วยหิมะแล้วเปิดจ้ะเปิดยังไงระวังลื่นนะลูกเ
โหตกหนักมากเลยเริ่มมีหิมะปกคลุมต้นไม้ละวันนี้เรื่องทุกชาติพบคุณจะไปลงแล้วค่ะหาที่จอดรถค่ะนุ่นปุ่นเห็นโรงแรมเราอยู่ข้างหน้านู้นเรามาหาที่จอดรถปุ่นดูสิตอนนี้รถทุกคันท่วมไปด้วยหิมะแล้วน่าร้องเพลงทุกชาติพบยังเอาไซน์เนี่ยนี่ไงเอาไซน์หนึ่งองศา yes, ตอนนี้ข้างนอกหนึ่งองศาใครไหวบ้างดูไหวไหวอยู่ไม่ไหวก็หิมะตกแบบเยอะมากดูสิดูรถข้างๆเราได้เลยทุกคนโม่โดูข้างหน้าดิโอ้ข้างหน้าเนี่ยนะโอ้ยไม่เป็นไรอีกนะคือเราก็จะเป็นเอายังพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมลุยยังแล้วเต็มถนนแล้วตอนนี้ตรงนี้เราเป็นท่อเออโรงแรมของเราเฮ้ยอะไรว้าวตอนนี้เรามาอยู่ในห้างชั้นก็ใต้นากาโนเอกิไปสิเฮ้ยดูนี่ก่อนอะไรห้างเขามีทุกอย่างเลยนะใต้เนี่ยคุณดูนี่ดิของเพียบของดีของเด่นเมืองนากาโนมากินเยอะแยะเลยมีช้างด้วยอ่ะเจอร้านโปรดบุญแล้วร้านจงโกเอาดิของเราที่นากาโน่ค่ะมีโซบะมีไม่เยอะแต่ว่าแบบกินได้แบบน่ากินนะน่ากินของเราเลยมีไม่เยอะแต่น่ากินข้าวอร่อยมากเนาะอร่อยอร่อยอ่ะยกนิ้วเลยมีสลัดมีบรอกโคลีด้วยชิมไหมลองดูโอ้โหค่ะเขาสิปกติไม่ได้หิมะเลยอ่ะใช่นี่โรงเรียน nobody เวลาลายมันคมมากสิแบบที่วัดเลยทุกสวนในนี้จะสวยสวยนุ่มไหมล่ะเล่นวันหน้าดูเลยดูสิถ้าตกลงไปมันแตกนะนี่เทพเจ้าทั้ง6จะอยู่ก่อนถึงประตูทางเข้าอารามหลักเป็นไงบ้างสวยไหว้พระแล้วเป็นไงบ้างสบายเดินเล่นมุ้ยน้องโบนั่นไฮไลท์เลยที่เข้าอันเดอร์กราวด์ใช่ไหม
ไฮไลท์นะมืดจริงไหมมืดจริงมืดจริงมืดจริงมองไม่เห็นอะไรเลยเขาบอกว่าจะมีแสงลำไรหน่อยใช่ได้ไหมได้ฟิลลิ่งป่ะตายแล้วเกิดใหม่จริงนะเหมือนเกิดใหม่แล้วไปเดินเล่นถนนกันแต่อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเกิดแล้วอยู่ด้วยกันหมดแล้วมันต้องเป็นร้านดังแน่ๆไม่รู้เหมือนกันเพราะเห็นคนเยอะสตาร์บัคเอ้ามีสตาร์บัคมีสตาร์บัคด้วยมาเหอะไม่กินเดี๋ยวเราจะกินร้านมันม่วงอันนี้กันนะคะเขาบอกว่าเป็นของมาจากท้องถิ่นของเขาด้วยฟ้าเขาเองเลยเห็นไหมเนาะนี่แค่990เอ้ย590เองถูกถูกเลยถูกこれ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 はいありがとうございますガラドではいガラドでジェラートとブリュレモンブランお願いしますはいありがとうございますはいありがとうございますレッドですマッキンタムラマッキンタムラดูกินมันตรงเส้นมันจะหวานหวานมันจะเหมือนไอศครีมแบบทั้งตักของไปถึงด้วยกันไหนเดี๋ยวดูเนื้อให้คุณชิมบ้างเดี๋ยวตัดโอ้ยชิซูอันนี้อันนี้ไม่มีมันอยู่ข้างล่างปืนใหญ่ไหมกรอบๆข้างในน่ากินไหมใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากสองอันเลยเปลือกมันกินได้ไหมต้องมาลองกันนี่คือเขาเรียกชีสนะคุณนะชีสยูโอยากิชีสอันนี้รสชีสเหรอแล้วเราก็ต้องมาลองใช่ไหมอันนี้เขาอะไรเบียนี่หรือโกเดี๋ยวชิมให้ดูร้อนๆเลยคุณกินไม่พอแป้งหนาๆอือหืออร่อยแป้งอร่อยแวะอีกแล้วครับคนนี้อยากกินดังโง่ใหญ่มากเลยนิ่มด้วยอยากกินนี่แล้วเหนียวเหนียวไหมล่ะอร่อยยังร้อนอยู่เดี๋ยวต่อค่ะโอ้ไม่มี ETC ต้องใช้เงินสดป่ะเราจะไปฮาคุบะกันต่อนี่ไงเขาเขียนอ๋อโอเควันนี้ไม่มี ETC ฮาคุบะยาเกินไอโอยิบตังโอ้คุณมันหน้าแบบกระโดดว้าวแถวนี้มีซูเปอร์หลายที่เหมือนกันนะพร้อมของเราทั้งหมดของเราทั้งหมดนี่แหละติ๊กเยอะเนี่ยอันนี้ใต้ๆเยอะอีกมังหมื่นกว่าเยนถึงมังแล้วทั้งหมดหมื่นกว่าเยนโอ้ดูดิเราก็ซื้อถึงมังเพราะมันเคยซื้อสูงสุดสี่มังสี่มังเป็นฟ้าบนเขาเป็นเอลซ่าสุดๆโห Your destination is on your left side. โอ้โหนี่ถึงแล้วเละเทะไปหมดเลย
เฮ้ยมันเข้าด้านอาจารย์พอได้นะตรงนั้นนี่เป็นด้านบริเวณด้านในของลงมาต้องเช็คอินกันนี่ไปทางนี้ต้องหาบอกครับถึงแล้วบ้านของเราเต็มไปด้วยหิมะเลยป่วยมากเราไปดูบ้านกันนี่โหทงห้องนั่งเล่นนี่ก็น่านั่งแล้วอ่ะเตียงอยู่ข้างบนอ้าวพี่บุญไหนดูสินี่เป็นครัวแบบเป็นโอ้ยโซนทหารจีนเอ้ยโต๊ะญี่ปุ่นไหมหรือจะกินดูสิมองไปข้างนอกมีแต่หิมะไปดูข้างบนกันนี่อะไรนี่ห้องน้ำปะห้องน้ำห้องอาบน้ำหุ้ยห้องน้ำน่ารักอ่ะว้าวแช่อ่างดูหิมะฟินเจอแม่ขณะถ่ายรูปด้วยมีสวบเฮ้ยจริงไหมเนี่ยขึ้นไปดูข้างบนนี่อันนี้เป็นห้องนอนข้างบนห้องใต้หลังคาว้าวอยากดูห้องไหนก่อนไปดูห้องนี่มองไปข้างล่างนี่ห้องนอนของฉันนี่เป็นอีกห้องนอนอีกห้องนึงใต้หลังคาเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ยังไม่เคยเราขึ้นไปดูห้องนอนคุณขึ้นดูแล้วเหรอลูกว้าห้องใต้หลังคาของแท้ใครจองตรงไหนพี่กดน้ำด้วยนะคะดูสิมีน้ำเย็นกับน้ำร้อนค่ะไหนพี่ต้องเตือนน้ำเราเลยแต่ไม่รู้เราเอาน้ำมาทำไมวิดีจังเลยอ่ะมีน้ำให้ด้วยอ่ะแต่ไม่เป็นไรยังไม่รู้จบแล้วสำหรับ EP 1เดี๋ยวต่อ EP 2จะพาไปเล่นหิมะให้ฉ่ำไปเลย